สวัสดีครับวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้การเพิ่มสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของเราให้ไปที่เมนู Product คลิกที่ Add New ที่ช่อง Product Name ให้ใส่ชื่อสินค้านะครับที่ Product Description ให้กรอกรายละเอียดสินค้านะครับที่ Product Image คลิกที่ Set Product Image คลิกที่ Select File คลิกที่รูปภาพสินค้านะครับรูปภาพสินค้าถ้าจะให้สวยงามก็ควรจะเป็น600คูณ600พิกเซลหรืออย่างเล็กก็300คูณ300พิกเซลนะครับแต่ส่วนมากผมจะใช้600คูณ600พิกเซลจะทำให้ภาพสินค้าดูสวยงามเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Open คลิกที่ Set Product Image ที่แท็บ General นะครับกรอกราคาลงไปคลิกที่เมนู Inventory ตรงช่อง SKU ให้กรอกรหัสสินค้าเอา Stock Management ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับเสร็จแล้ว Quantity ก็ให้กรอกจำนวนสินค้าที่มีในสต็อกส่วน Shipping แล้วก็ Attribute เราจะมาเรียนรู้ในวิดีโอถัดไปนะครับเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Public แล้วมาคลิกที่ View Product นะครับก็100 in stock นะครับแล้วก็ SKU ก็จะเป็นรหัสนี้